องเสียงวันนึงเมื่อวานลองดูแล้วรู้สึกว่าเสียงเพลงมันจะดังสู้กับดังพอกับเสียงพูดเลยอาจจะต้องเบาเสียงเพลงลงนิดนึงตั้งค่าแป๊บนึงมันน่าจะมีวิธีตั้งค่าโปรแกรมเล่นไอ้นี่เนาะอิมูเลเตอร์ของเกมบอยเนาะว่าแบบให้มันเล่นเพลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือแบบผมจะลากหน้าจอหรือว่าจะแบบออกไปหน้าอื่นอะไรเงี้ยเสียงมันหายเสียงมันกระตุกโอเคน่าจะประมาณนี้ได้แล้วแหละโอเคครับเราจะมาต่อกันที่เดิมเดี๋ยว ต่อที่เดิมจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานเราอยู่ตรงน่าจะทางเข้าไปที่ยิมถัดไปทำไมไปที่เมืองถัดไปเราจะยังไม่ได้เข้าถ้ำเลยนะครับผมก็จริงเรามีแมปด้วยนี่ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวลงมาก่อนดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเราจะสู้กับเทรนเนอร์ทุกคนเลยที่ผ่านหน้าเรามาโอเคตอนนี้เป้าหมายถัดไปคือการไปชนะยิมถัดไปนะครับผมพาร์ทนี้เฮ้ยพาร์ทนี้ต้องเข้าถ้ำเพราะฉะนั้นถ้ำเนี่ยน่าจะมีโปเกมอนให้จับเยอะฉะนั้นเราจะเขาเรียกว่าไปทำการอุ้ยยังไม่ได้เพิ่มเลือดเลยไปทำการไถ่ตังคนแถวนี้ให้หมดก่อนนะครับผมถ้าไถ่ตังคนแถวนี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปเขาเรียกว่าซื้อโปเกมอนเพื่อทำการจับโปเกมอนที่อยู่ในถ้ำกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราสู้กับเทรนเนอร์คนนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปฮิวตัวนี้หน่อยไม่เปลี่ยนตัวด้วยเดี๋ยวผมขอชิปคือเรียกว่าอะไรนะโปเกเด็กใหม่ทีนึงเพราะว่ามันบอกในโปเกเด็กผมเนี่ยมีไอในตัวผมเนี่ยโปเกมอน10ตัวผมไม่รู้ว่าที่มันนับเนี่ยมันนับในโปเกเด็กหรือว่านับโปเกมอนทั้งหมดที่ผมมีซึ่งตอนนี้เอาจริงๆอ่ะที่ผมทำไว้อยู่ข้างๆเห็นปะมันมีสีเขียวอยู่แค่9ตัวแต่ประเด็นคือที่มันนับ10ตัวเนี่ยเพราะว่าผมมีคาตาปี้2ตัวอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน PC อ่ะเลยไม่รู้ว่ามันนับรวมกันหรือเปล่าเดี๋ยวฮิวกันสวัสดีครับคุณจอยอ้าวภาพไม่ขยับขยับดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนตอนนี้มีคนบอกว่าภาพไม่ขยับนะขยับดีโถขยับสตรีมขยับอยู่ใช่ๆๆขยับอยู่เดี๋ยวลองมานับดูนะฮะตอนนี้เรามีเห็นมั้ยมีคาเตอร์ปี้2ตัวคาเตอร์ก็ไป1 2 3 4ในปาร์ตี้เรามีอีก5 6 7 8 9 10สมมุติว่านะสมมุติโอ๊ยมีคาเตอร์ปี้คนละเพศกันด้วยไม่อยากลบเลยอ่ะลบไปเถอะเอาตัวไหนดีขอดูซัมแมรี่หน่อยแท็กเกิลกับสติงช็อตแท็กเกิลกับสติงช็อตมันเวลมากกว่ามันก็ต้องอันนี้มากกว่าเนาะแบดฟูลเอารีโมทมานี่หน่อยเดี๋ยวเธอจะดูทวิตผ่าน iPad ก็ได้นะตอนนี้สตรีมเขาเรียกว่าสตรีมในทวิตในทีวีดูไม่ได้นะผมขอเวลาแก้ไขสักครู่ก็ดูได้แล้วนี่นะต้องให้เขาเป็นคนแก้โอ้โหเดี๋ยวนะผมคุยคุณจอยไปใช่ไหมลืมปุ๊บโอเคตอนนี้ฮิวหมดทุกตัวแล้วนะแล้วในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง
แอนติโดต3พาไลฮิล1โพชั่น2เงินเรามีอยู่2,400แหมเหมาะกับปีที่สร้างเกมนี้จริงๆไม่เรายังอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้โปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่เราจะไม่ซื้อฮิลอะไรทั้งนั้นนะผมต่อมาเป็นคนนี้ มาดูกันจากต้นต่อตรงนี้ไปนะผมเราจะไปถึงเมืองที่2ได้ในเลเวลเท่าไหร่โปเกมอนหลักของเราโอ้ยมีคนโทรมาแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บนึงเอาละกลับมาแล้วโอเคสู้คาตาบีต่อคาตาบีเวล10เราเวล17ห่างกัน7เวลคาตาบีเป็นแมลงนะผมน่าโดนไฟเผาก็น่าจะหมดฤทธิ์ความจริงน่าสนใจก็คือสนใจเนี่ยตัวเนี้ยเราน่าควรจะเวลตัวนี้กับตัวนี้นะคิตตี้กับไฮแมนคีเนี่ยตอนนี้ในหัวนี่คือชื่อญี่ปุ่นกับชื่ออังกฤษตีกันหมดแล้วเราพูดชื่ออังกฤษดีกว่าเพราะกลัวพูดชื่อญี่ปุ่นผิดแล้วบางตัวที่เราจำชื่อญี่ปุ่นได้ก็จะพูดชื่อญี่ปุ่นไปบางตัวจำไม่ได้ไม่ใช่บางตัวส่วนใหญ่เลยแหละส่วนใหญ่จำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้อ๋อเรื่องเทคนิคการเล่นโปเกมอนไม่รู้พูดไปหรือยังนะพาร์ทที่แล้วก็คือผมจะไม่เล่นแบบเฮ้ยต้องเอาท่านี้ไว้เพื่อบัฟตัวนั้นเพื่อทำอีกฝ่ายแอคแท็กลดแอคแท็กเพิ่มดีเฟนส์ลดดีเฟนส์เพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องใช้ท่าตัวนี้ทำคอมโบอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะในตัวผมจะมีการโจมตีแบบเขาเรียกว่าดาเมจอย่างเดียวเราจะไม่มีสกิลสำหรับสายซัพพอร์ตเด็ดขาดเดี๋ยวผมตั้งเป็นฟาสต์ไปเลยเปลี่ยนเฟรมหน่อยนี่เฟรมคลาสสิกไม่เฟรมคลาสสิกหรือเฟรมไคเซอร์จงลุกโชนตายตรงนี้มันก็จะเทรนเนอร์เยอะหน่อยนะเพราะว่าถ้าเดานะเดาสำหรับคนที่สร้างเกมขึ้นมาเพราะว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าทำการเวลตัวละครเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็แบบอาจจะอยากเพิ่มเงินให้กับตัวละครของเราเนี่ยก็คือทำให้แบบมีเทรนเนอร์เยอะหน่อยเพื่อที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เงินเพิ่มกับเขาเรียกว่าโปเกมอนเราจะได้โปเกมอนของผู้เล่นเนี่ยจะได้เวลเพิ่มขึ้นนะให้มันแบบทันกับ
กับช่วงของเกมช่วงเวลาเกมแบบสมมติว่าคนไปในถ้ำแล้วแต่แบบโปเกมอนตัวหลักยังเวล10อยู่เลยอะไรเงี้ยโปเกมอนในถ้ำมันอาจจะแบบเวลโหดไปแล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เทรนเนอร์จะเยอะหน่อยเพื่อเขาเรียกว่าซัพพอร์ตผู้เล่นนั่นแหละเมื่อก่อนที่ผมพดเกตตรงนี้เลยเพราะว่าเทรนเนอร์มันเยอะไม่ได้อยากสู้กับเทรนเนอร์อะไรขนาดนั้นทุกคนเห็นไหมเห็นผู้หญิงที่อยู่ทางด้านขวาบนไหมที่ยืนอยู่แล้วหันหน้ามาทางซ้ายคือเกมเนี้ยมันเดี๋ยวเราสู้คนนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาพูดกันเดี๋ยวมาเรียกสู้ตรงนี้หน่อยดีกว่าจะได้เร็วคือเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผมเดินมาหลังผู้ชายคนเนี้ยปุ๊บอีกก้าวนึงอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นจะเดินมาเลยเพราะว่ามันจะมีคนประเภทผมอย่างที่บอกเมื่อก่อนไม่ชอบสู้แถวนี้เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดินหลบได้ผมก็จะหลบเนี่ยสมมติว่าผมเดินมาตรงนี้ใช่มั้ยปุ๊บตรงนี้ปุ๊บผู้หญิงคนเนี้ยเดินมาแล้วเดินมาหาตรงนี้แหละก็สู้ไปไอ้คนส่วนคนเนี้ยผมหลบไม่ได้อยู่แล้วต้องขึ้นมาโดนอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่อยากสู้แล้วใช่มั้ยคนมันเยอะไปมันเสียเวลาผมก็จะเดินอ้อมกลายเป็นว่าเทรนเนอร์คนเนี้ยผมไม่ได้สู้แหละทีนี้เทรนเนอร์คนเนี้ยผมก็ไม่อยากสู้อีกผมก็ต้องเดินอ้อมหลังใช่ปะแต่การที่ผมเดินอ้อมหลังเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันจะเดินมาขวางตรงบล็อกนี้บล็อกเนี่ยด้านบนเนี่ยทำให้ผมติดเนี่ยสมมติด้านผมติดผมก็ต้องสู้กับผู้หญิงเสร็จใช่ปะทีนี้ผมเดินต่อไม่ได้ผมก็ต้องเดินมาอ้อมหน้าคนนี้ก็คือโดนสู้สองต่อเลยคือเกมมันบังคับถ้าสมมติแบบอยากจะหลบอะไรเงี้ยยังไงมันก็บังคับว่าคุณต้องสู้อย่างน้อยเท่าไหร่ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะสมมติถ้าหลบไอ้คนนี้มาแล้วเนี่ยหลบคนนี้มาแล้วเนี่ยก็สู้กับผู้ชายคนนี้แล้วก็เดินไปได้เลยไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ได้สู้กับเรานะครับโอเคต่อมานี่ตรงนี้คือจุดสังเกตหญ้าเห็นป่ะหญ้าทุกอันเท็กเจอร์จะเหมือนกันหมดมันจะมีบางอันบางจุดที่มีหญ้าแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เนี่ยที่ผมหันหน้าเข้าหาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยให้เรานะหันหน้าเข้าหาไอ้หญ้าที่มันแปลกๆแล้วกดคุยปุ๊บมันจะเป็นไอเทมที่ฝังอยู่ที่ดินแล้วเอาล่ะเรามาสู้กับเทรนเนอร์คนต่อไปกันดีกว่าอย่างที่บอกนะเราจะสู้กับเทรนเนอร์ทุกคนที่ผ่านหน้าเราทั้งนั้นเลยนะว่าฉะนั้นก็ตรงนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ก็แลกมากับการที่เราได้ไถ่ตังคนอื่นแล้วก็ได้เวลด้วยนะโอ้ยพอแล้ว4ครั้งโอเคเผานกดีกว่ากินนกย่างดีกว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะว่าผมจะเอาเก็บโปเกมอนให้ครบทั้ง150หรือ51ตัวนี้ยังไงดีเพราะว่าลืมนึกไปว่ามันจะมีเขาเรียกว่าโปเกมอนเวอร์ชันเอ็กซ์คลูซีฟด้วยก็คือจะมีเฉพาะเวอร์ชันนะผมอย่างไฟเรสอย่างเงี้ยก็จะมีโปเกมอนเฉพาะภาคไฟเรสเท่านั้นซึ่งเจเนเรชันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะมี2ภาคก็คือไฟเรสกับลิฟกินซึ่งลิฟกินก็จะมีโปเกมอนเอ็กซ์คลูซีฟก็จะมีโปเกมอนเฉพาะของภาคนั้นๆด้วยโปเกมอนของเฉพาะภาคลิฟกินด้วยซึ่งไฟเรสจะไม่มีแล้วก็ไฟเลสก็จะมีโปเกมอนที่ลิฟกินไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมีโปเกมอนครบทุกตัวเนี่ยต้องเทรดกันเท่านั้นตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงดีนะให้เราแบบเขาเรียกว่าให้เรามีโปเกมอนครบทั้งหมด150ตัวดีเพราะถ้าไม่เล่นกับลิฟกินด้วยเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ครบเดี๋ยวต้องไปหาวิธีคิดกันคือเขาจริงใส่สูตรมันก็ใส่ได้แหละคนมันไปนั่งหาอ่านมาการที่เราจะได้โปเกมอนครบเนี่ยอะอย่างแรกๆเลยเอาง่ายๆแรกสุดสตาร์เตอร์มีทั้งหมด9ตัวเอ้ยไม่นับร่าง2ร่างถังสตาร์เตอร์มีทั้งหมด3ตัวผมได้มาแล้วลิซาดอนตัวหนึ่งใช่ไหมผมได้ฮิตตรงครั้งนี้มาแล้วตัวหนึ่งต้องมีพุทธิกิตาเนกับเซริกาเมด้วย
เออแล้วแต่ว่าจะทำยังไงอีก2ตัวมันมีส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าจะทำเอาให้สตาร์เตอร์ครบ3ตัวเนี่ยก็ต้องทำตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็คือใส่สูตรนั่นแหละแต่ว่าผมเล่นมาแล้วไงก็เลยแบบเอาไงดีวะแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือเล่นไปก่อนเดี๋ยวอนาคตมันก็อาจจะมีทางออกของมันเองก็อาจจะมีสูตรหรืออะไรก็ได้ไม่แน่ผมอาจจะใช้ PK Hex ก็ได้ในการที่แบบติดช็อตเนี่ยเออติดชาพาไลซ์ก็ใช้พาไลซ์ฮิลเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยอ๋ออาจจะใช้ PK Hex ในการเขาเรียกว่าในการคัสตอมเซฟไฟล์เกมก็ได้แต่ว่ามันโกงไปอ่ะมันเหมือนกับเสกมาเฉยๆไม่ได้จับเองหรือไม่ก็อาจจะอันนี้ยังไม่ได้ลองนะไม่รู้ว่าอิมูเลเตอร์ตัวเนี้ยมันเปิด2จอแล้วแบบเทรดให้กันได้หรือเปล่าในโลคอลคือพอตอนนี้เล่นในคอมด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่จำไม่ได้แล้วว่ามันเล่นมันเทรดกันได้ไหมคือถ้าเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันสามารถเทรดแบบโลคอลได้แต่ว่ามันเป็นแอปอีกตัวหนึ่งไงมันทุกคนหลายๆคนที่เล่นอิมูเลเตอร์น่าจะรู้จักก็คือแอป My Boy อิมูเลเตอร์จำลองเกมบอยแอดวานซ์ก็เดี๋ยวค่อยมาลองคิดกันทีนึงตอนนี้คือจับโปเกมอนเท่าที่จับได้ไปก่อนนะผมคือตอนนี้จับโปเกมอนตัวไหนได้ก็จับไปแล้วก็พยายามพัฒนาร่างให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราต้องจับประตูนี้ให้ได้เลยคูลินอยู่แถวนี้แหละทางขวาสุดมีคูลินอยู่ยิม2เป็นยิมน้ำนะผมรู้สึกว่าแต่หัวหน้ายิมเนี่ยจะค่อนข้างโหดพอสมควรสโมกสกรีนเราไม่เอานะผมเราไม่จำเป็นต้องเอาสโมกสกรีนใช่ดีลีทไปเลยก็บอกว่าไม่เอาไงกดผิดคือจำได้มี2ตัวคือฮิโตเรมันกับชื่อล้าง2ไอตัวสีม่วงอ่ะตัวอะไรอย่างนึงสตาร์ไมล์หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วไอหรือว่าสตาร์ไมล์ชื่อญี่ปุ่นไอชื่ออังกฤษวะเออเอาไปว่าล้าง2ของฮิโตเรมันไอปลาดาวสีม่วงอ่ะอันนั้นโคตรโหดคือถ้าจะเอาไปสู้จริงอ่ะตัวของผมเนี่ยอาจจะต้องมีเลเวลมากกว่า25นะในการที่แบบถ้า25นี่ก็ยังทรงๆอยู่นะอาจจะต้องมากกว่านั้นแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็ไปสู้เท่าที่ทำได้ไม่แน่อาจจะไม่ได้แบบสู้ไปถึงอาจจะยังไม่ได้สู้ยิมอาจจะขึ้นไปบนสะพานก่อนจำเขาจำได้ว่าสะพานมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีเทรนเนอร์อยู่เต็มเลยนี่นิโดรันโอเคยังไม่ได้จับนิโดรันนะผมนิโดรันเราโจมตีแบบกายภาพไม่ได้ก็คืออ้าวเราโจมตีแบบโดนตัวไม่ได้อย่างSquash อย่างเงี้ย Squash คือถ้ามองตามนี้คือมันเป็นการโจมตีแบบกายภาพเนาะก็คือต้องไปขวนเข้าไปขวนอะไรเงี้ยนี่ตัวรันจะมีหนามเขาเรียกว่าเป็นหนามแล้วกันหนามรอบตัวเลยถ้าเราเอาใช้ท่าแบบกายภาพเนี่ยไปขวนมันปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสติดพิษสูงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าโอกาสหรือเปล่านะหรือว่ายังไงก็ติดพิษเพราะฉะนั้นนี่ตัวรันเราต้องใช้โจมตีแบบเนี่ยแบบเฟสเขาเรียกเวทปะวะก็คือแบบไม่โดนตัวอย่างเงี้ยเอมเบอร์อย่างเงี้ยเอมเบอร์เป็นการปล่อยไฟใส่ใช่ไหมใช้ได้เราจะไม่โดนผิดนี่ไงคูลินมาแล้วโอเคครับเอ้ยผมบอกว่าผมจะไปซื้อโปเกบอลนี่ว่ะโอ้ยโปเกบอลอยู่ในตัว4ลูกนะผมคือตอนนี้เบอร์20เบอร์5เนี่ยถ้าผมตีไปเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคูลินลองจับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมย้อนกลับไปซื้อโปเกบอลเยอะๆเลยโยเพราะว่าผมต้องเข้าถ้ำนะผมต้องซื้อโปเกมอนเยอะๆนั่นดอกเดียวติดโอเคเดี๋ยวเราได้ภูลินแล้วเราก็มาภูลินอยู่ไหนภูลินปึ๊บภูลินนะได้แล้วก็สีเขียวไปโอเคเอ้ยไม่ตั้งชื่อจิกกี้พับไปแล้วกันนะผมเดี๋ยวกลับเมืองกันไปซื้อโปเกบอลก่อนแล้วก็ไปฮิลโปเกมอนเราด้วยนะผมถึงแม้ว่าโปเกมอนเราจะไม่ได้แบบแอคซิเดนต์อะไรขนาดนั้นก็ตามอ่ะซื้อก่อนเลยซื้อโปเกบอลก่อนเลย
ดีครับผมไปถ่ายตังคนมาครับผมโปเกบอลซักทั้งหมดเลยเนี่ยแหละ15ลูก15ลูกดีป่าววะเอา10ลูกแล้วกัน10ลูกก่อนโพชั่นมีทั้งหมดเอามาซักไม่ค่อยอยากซื้ออ่ะ2อันก็พอแล้วแหละแค่นี้เก็บเงินไว้เราต้องอดออมนะผมเอ๊ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรคือยังขายของไม่คุ้มเพราะตอนนี้เรายังได้ของที่เก็บมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วส่วนใหญ่เป็นของที่เก็บมามันจะเป็นประเภทพวกของใช้มากกว่าไม่รู้ว่าโปเกมอนภาคนี้มีหรือยังนะที่แยกประเภทคือแยกประเภทมีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีแยกประเภทของที่เป็นแบบของหายากหรือยังอันนี้เป็นคีย์ไอเทมอันนี้เป็นไอเทมโปเกมอนมีแค่เนี้ยคือในอนาคตจะมีแยกของได้ที่แบบของไม่จำเป็นอย่างไข่มุกสตาร์พีชอะไรเงี้ยแต่ของพวกนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าของที่ขายอย่างเดียวเอามาทำอะไรไม่ได้นะผมของขายเอาเงินโอเคตรงนี้มีอีกตัวนึงชื่ออะไรวะไอตัวนีโดรันที่เรายังจับไม่ได้นะผมเอ้ยนีโดรันเราเจอแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องใส่สีไว้นี่นีโดรันใส่สีแดงพอเจอไปแล้วเอาหานิโดรันกันเนี่ยรอจับนิโดรันกันดีกว่าระหว่างเรารอจับนิโดรันแล้วก็สู้ไปด้วยเอาเลเวลนะผมเพราะว่าคือภาคเนี่ยเจน1เนี่ยเจเนเรชั่น1เนี่ยของภาคไฟเลนดิปกินเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาคเลนกินบูก็ได้นะคือที่ผมคิดไว้นะแล้วรู้สึกว่าโอเคสุดกับสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะคิดว่าน่าจะต้องเป็นธาตุพืชเพิ่มธาตุพืชเนี่ยเริ่มต้นดีสุดแต่ประเด็นคือติดธาตุไฟมาแหละคือเล่นตั้งแต่เด็กเนี่ยเล่นสตาร์เตอร์เริ่มต้นเนี่ยก็จะเล่นธาตุไฟมาตลอดแต่ว่าพักเนี่ยเท่าที่เล่นมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าธาตุพืชจะดีสุดว่าอย่างยิมแรกธาตุพืชก็ชนะได้ง่ายๆเลยก็คือแบบใช้ท่าแบบวายวิปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เป็นท่าของไอ้ตัวธาตุพืชอ่ะร่างแรกอันนั้นก็ตีแรงยิ่งพอเข้าล้าง2แล้วเนี่ยถึงยิม1น่าจะประมาณล้าง2พอดีอ่ะก็ยิ่งตีแรงเข้าไปใหญ่ดอกเดียวก็ตายแล้วถ้าเป็นไปถ้าแบบมีโอกาสชนะก็เป็นไปได้เลยดอกเดียวตายทีนี้ยิม2ไปยิมน้ำถ้าพืชก็ชนะอีกได้เปรียบน้ำอีกคือมันแบบมันดีไปหมดเลยแต่ไม่แน่ถ้าพืชอาจจะได้เปรียบตอนต้นเกมแล้วก็ไปเสียเปรียบช่วงประมาณกลางๆเกมหรือไม่ก็หลังๆเกมอะไรอย่างงี้ธาตุไฟเนี่ยตอนแรกจะกระจอกอยู่นะผมว่ารู้สึกว่าธาตุไฟช่วงแรกกระจอกแต่ยังไงก็ไม่สู้ท่านน้ำนะท่านน้ำนี่คือแบบแกพูดถึงเคยเล่นท่านน้ำแล้วไม่ลุ้งก็เลยพูดได้นะผมแต่บางคนอาจจะแบบถนัดท่านน้ำก็เล่นไปท่าไฟสุดท่าไฟนี่คือ the best กลางๆเกมนี่หลังๆนี่คือแบบโอ้โหมาเถอะเล่นนีโดรันผมหายไปไหนเนี่ยไม่เจอนีโดรันสักทีตัวรันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยโหพูดถึงก็มาเลยอาราจาร์นีโดรันเราจะไม่ตีเราจะจับเลยนะก็หวังว่าเราจะไม่ติดพิษถ้ามันหลุดออกมาแล้วเราติดพิษก็คงต้องกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์นะจับก่อนเราตีไม่ได้ถ้าตีคือน่าจะตายสถานเดียวคงต้องโยนบอลรัวๆแล้วผมขออนุญาตเร่งหน่อยอ้าวพอเร่งปุ๊บติดอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาล่ะครับตอนนี้นี่โดนรันแล้วก็จับได้แล้วโอเคไม่ตั้งชื่อครับไม่ตั้งชื่อครับเฮ้ยได้นีโดรันเพศเมียมาโอ้ยโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนี้ My God นี่จะให้เมียโผล่มาได้ไงอ่ะ
เอานึกว่ามันจะแยกผ้ากันไม่ได้แยกหรอเอ้าดอกเดียวติดเลยโคตรโชคดีแหลมเฮ้ยผมไม่ได้โกงอะไรนะอันนี้พูดจริงไม่ได้โกงอะไรเลยเดี๋ยวใส่สีไว้ใส่สีว่าเราได้นี้ดอลลาร์เพศเมียมาอีกแล้วนะผมเฮ้ยโชคดีจริงตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวเราไปต่อ สวัสดีครับโอเคแถวนี้มีอะไรไหมแถวนี้ก็มีลิงเดี๋ยวเราเดินดูวนตรงนี้อีกสัก 2-3 รอบเจอโปเกมอนอีกครับเอาเป็นว่าเจออีกสัก5ตัวแล้วกันถ้าเป็นโปเกมอน5ตัวนี้ที่แบบจับไปแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยเข้าถ้ำกันเลยดีกว่าเริ่มนะตัวที่1ตัวนี้ก็มีแล้วโอเคตัวที่2ตัวนี้ก็มีแล้วตัวที่3นะฮะตัวนี้ก็มีแล้วตัวที่4มาอีกแล้วตัวนี้น่าจะมีแค่ 2-3 ตัวแล้วมั้งและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรกันผมว่าได้ตัว3แน่ๆตัวที่5มาตัว3โอเคน่าจะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละแล้วเราก็ไป21ด้วยโอเคเราไปกันเลยนี่นะตรงนี้นะผมมันจะมีอีก1จุดเฮ้ยครับได้ Persimberry มาไหนเรามารักษากับคุณจอยก่อนทุกครั้งที่เราเจอ Pokemon Center นะเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องมาคุยเพื่อรักษามันถือว่าเป็นการเซฟจุดด้วยไปในตัวนะผมเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าโปเกมอนเราหมดสภาพหมดทุกตัวในตัวเนี่ยเราก็จะกลับมาโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ใกล้ที่สุดที่เราได้ทำการคุยไว้นะผมตอนนี้เรามาเข้า Mountain Moon นะผม MT นี่มาจากย่อมาจาก Mountain นะที่แปลว่าภูเขาเรามาเข้าภูเขาพระจันทร์กันใช่ไหม MT Mountain แหละมันต้องใช่แล้วมันน่าจะคิดผิดตอนนี้เรามาเก็บของที่อยู่นะโอ้ได้ท่าโปเกมอนบัลเลตซีดนะผมซูแบทเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจับทีหลังเพราะว่าในถ้ำเนี่ยซูแบทมีเยอะอยู่แล้วเยอะมากด้วยซูแบทคือเดินนิดๆเจอแล้วซูแบทเนี่ยค่อยเก็บจริงๆซูแบทก็น่าเล่นน่าฟาร์มเหมือนกันมันจะสนุกกว่านี้ถ้าโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ในตัวเรามันรับ EXP จากเราได้เหมือนโปเกมอนรุ่นใหม่ๆสมัยก่อนนี่คือมันไม่มีการแชร์ EXP กันในตัวเนาะคือถ้าจะแชร์ EXP ในตัวได้เนี่ยต้องมีไอเทมให้โปเกมอนถือก็คือ EXP แชร์ซึ่งการที่จะหา EP แชร์ได้เนี่ยคือมันก็ยุ่งยากอยู่พอควรเลยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหายังไงอาจจะดรอปอยู่ตามทางหรือว่าสู้กับคนแล้วได้มาเฮ้ยยังเราต้องตีก่อนอันนี้ขวดนี้น่าจะไม่ลดหมดมั่นใจว่าไม่หมดโอ้โหนิดเดียวด้วยแต่มันก็ตีแล้วเข้านิดเดียวแหละเราขวดไปก่อนขวดอีกทีก็ไม่ตายบอกเลยขวนมันให้น้อยสุดเราก็จับนะผมโอเคแวบ
เยี่ยมเราได้จีโอดูดชื่อจีโอดูดป่ะจีโอดูเดโอเคตอนนี้เราได้เราเจอซูแบทไปแล้วนะผมใส่สีแดงไว้ก่อนยังไม่ได้จับแล้วก็จีโอดูดนี่เราใส่สีแดงไว้เราเคยเจอแล้วเราก็นี่จับเรียบร้อยเอาละครับเราจะมาสู้กับเทรนเนอร์คนนี้นะฮะสวัสดีครับไม่ต้องตกใจนอนคนนี้โอเคเป็นเทรนเนอร์มาแรงนะผมชื่อเคนส่งวีเดอร์มาฮะแหมวีเดอร์เหลือจะสู้ลิซาดอนลิซาดอนเกด้วยนะลิซาดอนล่างสองอดีตลิซาโดนะคาคุนะก็มีแค่ท่าฮาเดนเราก็ส่งไฟไปอย่างเดียวเผาใครจะกินรสด่วนทอดบ้างครับได้เงินมา132ผมว่าออกจากถ้ำนี้ไปเราน่าจะรวยนี่ไม่ต้องตกใจฮะโอเคมีตัวเดียวสบายสบายอันนี้เป็นแฟรี่แฟรี่ลองเป็นแบบอันนี้เป็นประเภทเหล็กลองเหล็กดูแล้วกันขวนไปปั๊บอู้ได้อยู่คริสติดชามโอ้ยจำเอฟเฟกต์ของชามไม่ได้แล้วอะถ้าชามนี่มันคือเอฟเฟกต์เราจะมีโอกาสไม่ได้ใช้ปะใช้พลาดปะเนี่ยอิมโมบิไลซ์ก็คือใช้ไม่ได้โอ้ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันก็เฟลก็มีโอกาสใช้ไม่ได้แต่ก็มีโอกาสใช้ได้เหมือนกันแค่นี้การใช้ได้โอ้โหพอแล้วโอเคเพราะว่าเอ้ยขอให้ใช้ติดโอเคติดทำตัวเดียวตายเพราะว่าที่อยากให้ใช้ได้เพราะว่าคือตอนเนี้ยเลือดเราเหลือ40ใช่ไหมโพชั่นธรรมดาเนี่ยโพชั่นขนาดเล็กสุดเนี่ยมันเพิ่ม HP 20เพราะฉะนั้นเรามีโพชั่นอยู่แล้วลิซาโดเราก็จะเลือดเต็ม60เหมือนเดิม โอเคเต็มไปต่อจ้าเนี่ยบอกแล้วว่าซูแบทในถ้ำนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยไปก่อนเราจะสู้ก่อนยังไม่จับซูแบทแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือท่าเนี่ยแหละเฮ้ยผมว่าผมใช้เยอะไม่ได้ผมต้องเอาท่าที่เก็บเนี่ยไปสู้กับเทรนเนอร์ต่างๆที่อยู่ในถ้ำนี้เพราะฉะนั้นผมจะหนีก่อนนะผมเราจะไม่สู้โอเคตัวนี้จับไปแล้วก็ปล่อยไปหนีก่อนโอ้ยพลาดมากเลยอุ๊ยตกใจหมดเลยมันบอกว่าอะไรดอนสนิกาบอนมีคืออย่าย่องหนีฉันไปอย่างเงี้ยอย่าหลบฉันนะประมาณนั้นไหมเอาล่ะพ่นไฟใส่แม่เหล็กเวลาโดนไฟเนี่ยแม่เหล็กเขาจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอ่อนแรงนะผมใครก็แล้วแต่ลองเอาแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กเพียวๆก็ได้แม่เหล็กที่เป็นก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปเผาไฟดูแล้วมาติดกันเผาให้ร้อนเลยนะแล้วมาอยู่ใกล้กันมันจะไม่ดูดกันนะผมคือถ้าเราเผาแม่เหล็กแม่เหล็กเขาจะเสียการควบคุมเขาเรียกว่าเสียแรงดึงดูดในตัวเองไปในตัวนี้นี่คืออะไรวะเบอร์ไปแล้วกันมันเป็นไฟฟ้า22แล้วโอเคเราได้โพชั่นมาอีกหนึ่งนะโอเคถือว่าใช้ทดแทนกับเมื่อกี้ที่ใช้ไปสู้แบ็คหรือว่าเราจับไปเลยดีผมว่าจับไปเลยดีกว่าผมขอสักแครดมันก่อนทีหนึ่งหวังว่าไม่น่าจะตายโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะมันตายนะผมเอาว่าเรารอสู้แบ็คเอ้ยนี่ได้แลแคนดี้มานะผมเยี่ยมมากเอาไว้ใช้ในอนาคตแล้วกันที่บอกเมื่อกี้เรารอเนี่ยรอซูแบทเวลเวล9เวล10เนี่ยแหละโดยประมาณเวล9ก็ได้สแควร์นี่ไม่น่าจะตายนี่ไม่ตายจริงด้วยอุ๊ยหนองโดนดูดเลือดหนองโดนดูดเลือด
ดูดไปนิดเดียวดูดไปหนึ่งดูดไปหนึ่งจุดจับเลื่อยเลือดแค่นี้จับเลยไม่ต้องกินมากหลอดเลือดแดงนะผมอีกอันนึงจะเป็นหลอดเลือดดำโอเคแปะจับได้ง่ายดายมากแล้วก็ส่งเข้า PC ไปเลยนะครับอย่าเอ้ยไม่ใส่เซฟเป็นช่วงๆไว้แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะผมเพราะฉะนั้นเผื่อฝนตกไฟดับอะไรอย่างงี้เราจะได้ไม่หัวเสียกับการที่เซฟหายเฮ้ยอุ๊ยตกใจหมดเลยอยู่ๆเกมกระตุกพูดถึงเซฟหายเกมกระตุกอะไรอยู่ๆเกมเป็นไรอุ๊ยตกใจหมดเลยดีนะเซฟก่อนใจหายใจคว่ำยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เราซื้อของจนเงินเหลือเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูทีเราสู้เทรนเนอร์ประมาณ4คนได้แล้วป่ะ 4-5 คนเนี่ยตอนนี้เราได้เงินเท่าไหร่ครับเราเป็นเศรษฐีหรือยังยังคือคนแถวนี้นี่คือจับโปเกมอนประเภทอื่นได้เป็นแล้วใช่ไหมมีแต่หนอนแล้วในถ้ำเนี่ยมีแต่โปเกมอนแมลงกับพวกเทรนเนอร์มาจับแมลงอะไรกันในถ้ำวะเออคือถ้ามาจับแมลงถ้าแบบพวกเทรนเนอร์พวกนี้ไปอยู่ในป่าก็พอเข้าใจได้เนาะอันนี้ว่าอะไรอยู่ในถ้ำเนี่ยนี่ได้เชือกหนี Escape Rope นะผมเป็นเชือกสำหรับการหนีมันใช้ในกรณีที่I am excavating for fossil here under mountain moon. Sometimes block of pewter gem lend me hand. ก็คือมาหาฟอสซิลเมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วบอกว่า escape rope เนี่ย escape rope นะครับผมเป็นไอเทมสำหรับการหนีออกจากถ้ำในกรณีที่เราหลงถ้ำนะก็คือคนเดินไปเดินมาแล้วแบบเฮ้ยทางกลับอยู่ไหนวะจำทางกลับไม่ได้เดินลงแล้วใช้ escape rope เราจะไปทางเข้าถ้ำที่เราเข้ามาล่าสุดไม่ใช่ทางออกนะทางเข้าถ้ำที่เรามาล่าสุดมันจะออกไปนอกถ้ำสมมติว่าเราอยากจะไปทางออกปลายทางไม่ได้นะมันจะพามาเข้าตรงทางเข้าที่เราเข้ามาเฮ้ยเราบอกเราจะหนีด้วยว่ะเพราะเราจับไปแล้วโอเคผมจะเดินตามเขาอุ๊ยเออลืมไปเราเดินตามไม่ได้เราจะโดนโปเกมอนสอยนะเราต้องรีบคุยว่ะมันยืนขวางทางนะสกัดดาวรุ่งเขาอ่ะเขาต้องเดินมาตรงนี้แน่ๆอุ้ยตกใจมีคนขวางหน้าเอาเดินไม่ได้มันเลยโอเคนี่ทุกคนดูนี่นะอันนี้เป็นออติชเป็นโปเกมอนธาตุพืชซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยออดดิทเนี่ยเราจะภาคนี้เราจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับภาคลิฟกีนนะภาคไฟเลสจะไม่มีตัวนี้ก็ตัวหนึ่งแหละออดดิทเดี๋ยวผมใส่แดงไว้ก่อนดีกว่าโอ้ยผมสู้กับคนอื่นจนลืมไปแล้วว่าผมเจอตัวไหนไปแล้วบ้างอ่ะแต่ไม่น่าจะเจอตัวอื่นนอกเหนือจากที่เขียนไว้ทำไว้หรอกมั้งบิลสเปลบิลสเปลภาคนี้เรามีนะผมใช่ไหมวะหรือว่าเรามีออดิตหรือว่าสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วไอ้สองตัวนี้ที่เจอมาเนี่ยโอเคเราเบลสปาวเราใส่แดงไว้ใส่แดงเอาว่าเบลสปาวหรือออดิตเนี่ยสักตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นเวอร์ชันเอ็กซ์คลูซีฟนะผมตัวหนึ่งมีอยู่ในภาคนี้อีกตัวหนึ่งไม่มีนะผมเดี๋ยวในอนาคตเราก็รู้ว่าตัวไหนไม่มีเพราะจริงเปิดหาในเน็ตดูเลยก็ได้นะแต่ว่าเล่นอยู่มันไม่ใช่เวลามันคือเวลาเล่นนะไม่ใช่เวลาหาข้อมูลจันแน่แน่เฮ้ยเราเข้านี่ก่อนดีกว่าเราเข้าไปข้างล่างก่อนดีกว่าเออความจริงมันมีอีกจุดนึงอะบันไดนึงที่อะไรไม่ได้ลงอะเดี๋ยวลงนี้ก่อนแล้วกันคือความจริงจำได้แหละว่าต้องไปไหนแต่ว่าคิดว่าเราควรจะเอาทุกที่ได้ท่าทีฟมานะผมคุยกับแก๊งล็อกเก็ตยังไม่ทันคุยเลยหนอนจีโอดูด
มีอะไรไหมตรงนี้นั่นแน่มีอีเทอร์นะผมอีเทอร์เป็นไอเทมสำหรับการที่ถ้าโปเกมอนเราหมดนะมันจะเพิ่มมากึ่งหนึ่งเพิ่ม PP by 10 point เพิ่ม PP 10แต้มนะบอกสำหรับคนไม่รู้แล้วกันนะผมโปเกมอนนี่ดูมันจะมีท่าที่เราใช้ไปแล้วเนี่ย move เนี่ยเห็นไหม PP เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช้ไปแล้ว8นะผมก็จะเหลือ27ทับ35ถ้าเต็มของเราคือ25เนี่ย35อย่างเงี้ยก็จะแหว่งนะ13ทับ25 27ทับ35เพราะฉะนั้นอีเทอร์เนี่ยมันจะเพิ่ม10หน่วย10ท่า10จุด10แต้มอย่างอันนี้เพิ่ม10แต้มก็จะเป็น37ซึ่งเต็มมันเต็ม35ใช่ไหมโอเคเพิ่ม10แต้มอันนี้ก็จะเป็น35เหมือนเดิมก็จะมีท่าเท่าเดิมช่วยในกรณีที่ใช้ภาพโปเกมอนจนหมดแล้วแล้วแบบไม่มีท่าไว้ใช้ต่อสู้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีแม็กอีเทอร์มีอีไลเซอร์มันเรียกอีไลเซอร์บอกอีลิซ่าอีลิเซอร์อีไลเซอร์สักอย่างเนี่ยที่ช่วยเพิ่ม PP เหมือนกันจำนวนท่าโปเกมอนที่ใช้ได้ต่อ1ตัวต่อ1ท่าเนี่ยเราเรียก PP เนาะมันเขียนมาว่า PP เรียก PP แล้วกันเอมเบอร์แบบเนี่ยอย่างท่าเนี่ยเอมเบอร์เนี่ยผมใช้บ่อยก็มีโอกาสที่เอมเบอร์จะหมดใช่ไหมถ้าเอมเบอร์หมดใช้อีเทอร์ใส่มันก็จะเพิ่มท่าอีเทอร์มาให้เป็น10เป็นสมมติเป็น0ทับ35แล้วอ่ะมันก็จะเป็น10ทับ35มันแล้วก็มันจะมีแอคแม็กอีเทอร์ด้วยนะแม็กอีเทอร์ก็จะคือเต็ม35เลยเนี่ยเหลือ12ทับ25แล้วถ้าผมใช้ไปอีเทอร์ไปก็จะเป็น22ทับ25นี่เธอมาดูนี่นี่เธอก็ดูดิสมมติว่าอันนี้ใช่ป่ะเฟรมโทเวอร์ใช่ป่ะพาวเวอร์95แล้วเธอก็ไปเทียบดูว่าท่าไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้โหเอ้ยท่านี้มันก็เก่าแล้วมันแค่40เองไม่ได้ใช้บ่อยก็แทนไปก็ได้มันเป็นท่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วคนมาต่อกันพ่นไฟใส่อีคังไปเลยอีคังก็เป็นโปเกมอน Exclusive สำหรับภาคนี้นะผมก็คือภาคนี้มีภาคลิฟกินไม่มีนะส่วนแซนแพนเรียกว่าอะไรแซนไอตัวนิ่มอ่ะไอตัวนิ่มภาคลิฟกินมีแต่ภาคเราไม่มีนะว่าอีนี้เนี่ยจะเบอร์23แล้วทุกคนตรงนี้ไม่ใช่ที่เราจะมาแต่ว่าเรามาเพราะว่าเราต้องเอาให้ครบนี่ตัวนี้มาแล้วพาราสเราควรทำอะไรดี เราควรจับเลยดีกว่าเอเลเวลระดับนี้ไม่สู้กับเราไม่น่าจะได้ขออนุญาตเร่งนะโหจะหมดแล้วอ่ะโอเคจับได้แล้วไม่ต้องใส่นิกเนมนะโอเคพารัสเราได้แล้วนะครับใส่เขียวไว้นี่ได้แล้วไปต่อเดินปุ๊บโดนนี่โดนเรียกสวัสดีแก๊งล็อกเก็ตนี่แซนชิลแซนชิลไอตัวนี้เป็นภาคโปเกมอนเอเวอร์โปเกมอนเอ็กซ์ซีอุ้ยโปเกมอนเวอร์ชันเอ็กซ์ซีสำหรับภาคลิฟกีนะผมภาคไฟเลสไม่มีทำไมจำได้น่ะหรอก็เพิ่งไปหาข้อมูลมาน่ะสิ แต่ก็ไม่ได้รู้ทุกตัวหรอกนะจำได้เท่าที่จำได้รัตตาโอเครัตตานี่มีทั้งคู่นะก็ขวนน่าจะพอแล้วแหละซูแบทโอเคซูแบทก็พ่นไฟเหมือนเดิมแล้วกันเอ้าไปกดควรใส่เฉยเอ้าโอเคดอกเดียวก็ตายงั้นก็โอเคถือว่าโชคดีไปโอ้ออกจากถ้ำนี้รวยแน่ๆรวยแน่ๆเจอสตาร์นี่ไงทุกคนอันนี้เป็นของที่ใช้ไม่ได้นะเราขายได้อย่างเดียวสตาร์พีนี่อาชาร์ออฟพริตตี้เจม
that sparkle in red color it can be so a high price เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัญมณีวะเจมเนี่ยเจมอัญมณีที่ส่องแสงเป็นสีแดงนะผมที่ระยิบระยับ sparkle ระยับวิงวับวิงวับ it can be so ก็คือมันสามารถขายได้ในราคาที่สูงโอเคประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงหินตรงนั้นน่าสงสัยนี่หินตรงนี้น่าสงสัยนะผมไม่ได้คือภาคเนี้ยมันยังไม่จัดหมวดหมู่สำหรับของที่ขายได้ของที่ใช้ให้โปเกมอนถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมโอเคมันไม่มีหินตรงไหนคุยได้ใช่ไหมไม่คุยแล้วกันโอเคไปต่อเลยปึ๊บเอ้าเมื่อกี้เดินตั้งนานไม่เจอคือมันตามผมขึ้นมาจากข้างล่างแน่ๆเมื่อกี้เดินบนนี้ตั้งนานไม่เจอไอ้ตัวพารัสนั่นแน่โหวันนี้นานแน่ๆเลยหรือว่าไม่น่านานวะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนเดิมเราต้องไม่เสียศักดิ์ศรีเหมือนเดิมนะผมเทรนเนอร์คนไหนหันหน้ามาหาเราแล้วเรามีพื้นที่ที่สามารถเดินหลบได้เราจะเดินหลบแล้วเราก็จะคุยเองนะเราจะไม่ให้เขามาท้าเราสู้ก่อนเราต้องแบบเอ้ยกูเจอก่อนนะท้าสู้เลยนี่แน่เอาละครับผมคนนี้นะชื่อยังสเตอร์จอร์จชื่อจอร์จนะผมชงรัตท่ามายังสเตอร์ยังสเตอร์หมายถึงอะไรเด็กวัยรุ่นเหรอหรือว่าเด็กห้าวอะไรเงี้ยเด็กกระโปโลอะไรอย่างงี้ป่ะยังสเตอร์โอเคต่อไปเอาตัวอะไรมาครับลาตาต้ามาเริ่มโอจับเป็นแต่หนูมึงเวทเด็กคนนี้นี่แบบบ้านนี่คือหนูเยอะแน่ๆเอาหนูมาใช้อย่างเดียวเลยนะซูแบทโอ้โหจับแต่โปเกมอนที่แบบมีความสกปรกในตัวขังคาวเงี้ยหนูอย่างเงี้ยโอ้ลืมดูเลยเราจะดูเงินนะฮะตอนนี้เรามีเงินในตัวทั้งหมด 2,928 นะผมโอเคโปเกเด็กปกทำไมถึงเรียกว่าโปเกเด็กมีอยู่16กันในเมื่อาจจะ16ก็ได้ไหนเรามาดูโปเกเด็กเราหน่อยนะตอนนี้คือโปเกเด็กที่เรียงตามหมายเลขโปเกมอนนะผมอันนี้ก็จะเป็นตามประเภทต่างๆเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เรามี2ตัวสควอเตอร์ไม่มีนะผมเมตาพอดก็คือไอ้ร่าง2ของตัวนี้เราเจอแล้วแต่ยังไม่ได้จับไอ้ตัวที่มีโปเกมอนคือจับแล้วนะผมไอ้พวกที่มีแต่ชื่ออย่างเงี้ยอีคังอย่างเงี้ยทำไมอีคังเราไม่ได้วะปิกาจูอย่างเงี้ยแซนชิวเราไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของอีกภาคนึงแคเฟรี่คลีเฟรี่ทุกอย่างออดิชพาลาสแมนคีเบลสปาวเจียวดูดแม็กนี่ไหมอ๋อเอ้ยแม็กนี่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเพิ่มสีแดงตัวนี้ก่อนตัวนี้เราเจอไปแล้วใช่มีอะไรอีกออนิกซ์เราโอเคเราเจอแล้วใส่แดงไปแล้วโวลท็อปโอเคตัวนี้โวลท็อปเราก็เจอไปแล้วแต่ยังไม่ได้จับโอเคดีเอามาเช็คเข้ากับโปเกเด็กหน่อยดีกว่าว่ามันเท่ากันหรือเปล่าโอเคแก้ไขความผิดพลาดก็ว่าแล้วรู้สึกว่าเราเจอเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจ ไม่เอาไม่สู้จ้าข้างบนมีได้มูนสโตนมานะมูนสโตนเอาไปทำอะไรได้เราสามารถเอ้ยอยู่นิ่งดินลงผมจะต้องเป็นคนท้าลุงสู้อะไรนะแก้ติดพิษเหรอแอนติโดดเอาละครับลุงส่งไอตัวหินนี่มานะซึ่งหินนี่มันก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้ท่าไฟของเราเอ้ยไม่ตายมันใช้ดีเฟนเคิลอะไรวะดีเฟนคาวดีเฟนเคิลดีเฟนคูลก็ส่งตัวเดิมมาลุงแกก็ส่งตัวเดิมมาเราใช้เมทัลคอร์ด้วย
อุ้ยโจมตีพลาดโดนกระแทกใส่หนึ่งดอกลดไป3นะเมทัลคอลชวักชวักหมดหลอดนะฮะตอนนี้เราใช้โพชั่นไม่เต็มแล้วนะเพราะว่าแม็กเคทพี่เราอยู่ที่65แล้วนะเราจะได้เต็มที่แค่60ก็จะเป็น60ครับ65นะส่งโปรแลมอีกลูกออนนิกส์โอ้ my god ออนนิกส์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 เมทัลคอลเอมเบอร์ไปเลยแล้วพี่แกก็ใช้เอ้านี่ว่าจะใช้ล็อกทอมโอ้ออนนิกส์ไม่เห็นโหดเหมือนตอนแรกเลยอ่ะไม่เห็นโหดเหมือนตอน21เลยอ่ะ360โอเคตอนนี้เรามาฟื้นฟูโปเกมอนเราก่อนนะผมใช้ไป20ก็จะเป็น58โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันอีเธอร์ควรใช้ยังอ่ะความจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันไม่บอกว่ามันท่าเราเหลือเท่าไหร่ไงคือบางอันท่าถ้าสมมติว่าท่าเต็มอ่ะไม่ได้ใช้มันก็ใช้ทับไปเลยไม่ดีนะผมเราต้องเข้าไปดูในโปเกมอนก่อนทุกครั้งเฮ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้พาราดเราได้แล้วเรามีนายแล้วเราไม่เอาแล้วหรือว่าเราจะเก็บพาราดอีกตัวหนึ่งดีเพราะว่าเขาเรียกว่าเก็บไว้ทำให้อีกตัวขึ้นรังสองแต่เราต้องตีให้มันเลือดลดหน่อยมันจับยากไอ้ตัวเนี่ยสแครดได้ไหมสแครดจะหมดไหมหมดหลอดไหมไม่หมดโอเคตอนนี้เราติดพาราไลซ์แล้วผมก็จะเป็นการช็อตก็เรียกว่าไม่ช็อตอีกพาราไลซ์เป็นชาตัวชาอะไรประมาณนั้นโอเคบอลเหลือ2อ่ะเอ้ยแต่ว่าก็ไม่มีตัวอะไรต้องจับนะที่ว่าเอ้ยมีโอเคจับได้ง่ายได้เลยอีกแมปนึงจะมีตัวสีชมพูอ่ะชื่อแคฟีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยตัวสีชมพูอ่ะไม่เอาตัวนี้ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช้เยอะเพราะว่าอ๋อเราติดพาอะไรเราลืมแก้เดี๋ยวล้างสถานะของแก้สถานะพาอะไรหรือช็อตก็คือพาอะไรซิลนะผมนี่แป๊บไปเลยโอเคหายเรียบร้อยได้รีไวฟ์มานะรีไวฟ์คือการฟื้นคืนชีพโปเกมอนที่หมดสภาพไปแล้วนะผมนี่อะเมดิซินเดดรีไวฟ์อะเฟนโปเกมอนนะคือตัวยาที่สามารถชุบชีวิตโปเกมอนที่หมดสภาพขึ้นมาได้ restore HP by half the maximum amount นะครับก็คือฟื้นฟูเลือดครึ่งหนึ่งของเลือดทั้งหมดที่มีนะสมมติเลือดทั้งหมดมีอยู่80นะมันก็จะฟื้นฟูให้เรา40ของโปเกมอนที่หมดสภาพนะล่างก็จะมีแก๊งล็อกเก็ต1ตัวซึ่งเราจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีให้มันมาท้าเราก่อนนะเราจะเดินไปหามันเลยเฮ้ยอีกนิดนึงเราก็จะเวล24แล้วอะเอาสักนิดนึงก่อนที่จะสู้กับไอ้นี่แล้วกันย่ำอยู่กับที่อย่างนี้ก็ถือเป็นการย่ำนะผมเราก็สามารถเจอโปเกมอนโดยการย่ำอยู่กับที่อย่างนี้ได้เห็นว่าโอ้โหเมทัลครอลดีกว่าน่าจะมีโอกาสฆ่ามันได้ง่ายกว่าเอมเบอร์แล้วเอมเบอร์อีกอย่างเอมเบอร์แล้วก็จะหมดแล้ว24เรียบร้อยนี่เราคุยก่อน Little kid shouldn't be messing around with grow up โทษนะที่ต้องเจอกับข่าวร้ายอะไรโอ้โหโปเกมอน2ตัวดูโปเกมอนในตัวเราก่อนจนเถอะโว้ยให้หนูเนี่ยเอาขวดไปพออุ้ยไม่ตายซะด้วยอุ้ยเจ็บจังเลยคันๆฟัน2ซี่จะมาทำอะไรได้ดูห่างเราด้วยห่างเราไฟลุกโชนนั่นแน่ส่งโปเกมอนเอ็กซ์คลูซีฟมาอีกแล้วรู้ละสิว่าเราไม่มีก็เลยมาขู่สินะโจมตีพลาดแอคเชลโดน
ด้วยโจมตีพลาดแล้วคือเราโดนอะไรเราโดนท่าอ๋อแซนแท็กแน่ๆเลยนึกว่าโดนท่าเรือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เมทัลคอร์วันนั่นแหละโจมตีพลาดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวที่หลังใช้เอมเบอร์บ้างดีกว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้แซนแท็กละลองอีกทีนึงถ้าตอนนี้ใช้เมทัลคอร์ไม่ได้ก็คือโอเคใช้ได้เดี๋ยวการจะเปลี่ยนไปใช้เอมเบอร์แล้วเนี่ยโดนขวนเวลาเราขวนคืนโอ้ยแอตแทคมิสโอเคเราใช้เอ็นเบอร์นะบ้างแหละใช้เอ็นเบอร์ไปเฮ้ยโจมตีพลาดหรอมันจะอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวขวนคืนบ้างขวนคืนเออรวยเละนะงานนี้มาลุยแค่ถ้ำพระจันทร์นี่คือเราจะไปสู้กับพวกนี้นะเราจะสู้กับไอ้ตัวสีชมพูอ่ะตัวนี้มันมีสีชมพูอยู่ตัวนึงอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งแถวนี้ดูก็ได้มันมีสีชมพูอยู่ตัวนึงจริงนะนี่ไอ้ตัวเนี้ยแหละแต่เราเหลือบอลอยู่1ลูกนะเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะตายไหมอ้าวเกือบตายเดี๋ยวนะเรามีโปเกมอนตัวไหนที่สามารถทำให้อีกฝั่งติดสถานะพิกาจูและพิกาจูเวล3ไอตัวนั้นเวล10มัมพิกาจูมีช็อตไหมก็จริงถึงมีช็อตก็ไม่น่าจะช่วยเนี่ยธันเดอร์ช็อกก็มีพาวเวอร์ด้วยไม่เอาดีกว่าเราไม่เสี่ยงเราจับเลยดีกว่าถ้าไม่ติดก็คือช่างมันนะก็ถือว่าเราเจออย่างเดียวแต่ถ้าติดก็ถือว่าโชคดีไปตัวนี้ยิ่งจับยากซะด้วยเด็กไม่ติดโอเคน่านจบเลยโดนท่าซิงเข้าไปหลับเรามีอเวคเคนนิ่งไหมเนี่ยไม่มีอเวคเคนนิ่งด้วยนะโอเคฉะนั้นหมดแหละเอาเวลแล้วกันยังไงเราต้องตื่นอ่ะต้องตีไปเรื่อยหลับนี่ไม่รู้ว่ามันนับเทิร์นหรือว่านับอะไรนะแต่น่าจะสักไม่รู้ดิน่าจะ3เทิร์นป่ะหรือ3เทิร์น3เทิร์นมั้งตาตื่นแล้วโอเคลาก่อนนะน้องคลาเฟลี่เราอุตส่าห์อยากเจออยากไปอยู่ด้วยกันมั้ยล่ะน้องบอกไม่อยากไปอยู่นะเดี๋ยวเราเจอแคปฟิลี่อะสักตัวนึงก็ใส่แดงไว้เฮ้ยอีกครั้งเราก็เจอแล้วทำไมเราไม่ใส่สีแดงไว้อะเออนั่นเด็กเฮ้ยเราไม่สู้เฮ้ยสู้ไปแล้วกันเอาเวลไหนๆก็สู้แล้วเลือดมันลดไปแล้วจะหนีทำไมหนีแล้วกันใช้ฮิลหน่อยโพชั่นโอโพชั่นอันสุดท้ายแล้วนะโพชั่นคนสุดท้ายแล้วก็ใช้อีเทอร์ไปเลยกับท่าเอมเบอร์เมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้บอกขอจับคู่กับอุปกรณ์อ่ะอ๋อรู้แล้วทำไมคัดจมูกเอาล่ะครับข้างหน้าจะมีแก๊งล็อกเก็ตอยู่ซึ่งเราจะต้องโดนมันท้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไปเดินตัดหน้าเลยครับนี่ไงล่ะส่งโปเกมอนเบสิกมากต่อไปส่งสู่แบ็คเอาก็เบสิกคืออยู่ในถ้ำนี้ก็จับได้แค่2ตัวนี้แหละอ
ล่ะครับข้างหน้านะฮะจะมีฟอสซิลอยู่2ตัวเดี๋ยวคุยกันนี่ก่อนครับคายครับคราหรือไม่ก็น่าสงสัยนะว่ามันจะมีไอเทมติดอยู่มาเราได้มูนสโตนอีกอันนึงแล้วนะผมตรงนี้เดาว่าไม่น่าจะมีอะไรข้างหน้ามีฟอสซิลอยู่2อันนะอันนึงจะเป็นคาบุโตะอีกอันนึงจะเป็นเขาเรียกเป็นหอยโบราณหอยดึกดำบรรพ์ซึ่งจำไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรจำชื่อไม่ได้สครัชไปแล้วกันไม่เปลี่ยนไอตัวนี้อ่ะคอฟฟิงเนี่ยมีท่าที่อันตรายอยู่ท่านึงก็คือท่าระเบิดตัวเองนะคือท่าระเบิดตัวเองเนี่ยดาเมจค่อนข้างเยอะมากสิ่งต้องแลกมันไอนี่ด้วยไอวอลโถนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เราเจอตัวนี้แล้วใส่สีแดงไปเมื่อกี้เราเจอตัวนี้แล้วก็ใส่สีแดงไปชงแวบเนี่ยโวทผมก็ได้โวทผมก็มีท่าระเบิดตัวเองซึ่งอันตรายมากคือมันก็มีโอกาสที่เราจะเลื่อนรถไม่หมดแต่มันก็มีโอกาสที่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเลื่อนรถหมดเหมือนกันเพราะมันแรงมากจริงๆแต่แรงในการที่มันก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตหาก่อนนะว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรวะฟอสซิลอ่ะมันมีอะไรบ้างนะผมโดมฟอสซิลโอเคผมชอบคาบุโตะนะเพราะงั้นผมจะเลือกโดมฟอสซิลโดมฟอสซิลได้คาบุโตะนะมันเท่ดีร่างสองนะร่างแรกน่ากลัวหน่อยร่างแรกเหมือนแมงดาอยังจะเจออีกนะไปออกจากถ้ำได้แล้วทุกคนดึงดูช่วงนี้มีอะไรให้เอาบ้างมีไหมมีของไหมนี่ตรงนี้มีของได้ราสเบอร์รี่มานะครับผมตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้มีไอ้นี่อยู่2คนมันคือคนที่จะสอนท่าโปเกมอนให้เราเป็นท่าต่อสู้คนนี้เป็นอะไรวะเมกาพันช์มั้งอันนี้เป็นเมกาคิกสักคนนึงอ่ะเมกาพันช์เมกาคิกนี่แหละซึ่งควรเอานะเพราะว่าท่ามันค่อนข้างแรงพอสมควรเลยแต่ว่ามันให้แค่โปเกมอน1ตัวเท่านั้นให้แล้วเอาไปใส่ให้โปเกมอนตัวอื่นอีกไม่ได้คือถ้าเลือกให้ใส่โปเกมอนตัวไหนแล้วก็คือต้องใส่เลยซึ่งก็อย่างที่บอกตอนแรกอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะตอนแรกว่าตัวเนี้ยน่าเล่นมันมี2ร่างใช่มั้ยตัวเนี้ยร่าง2ก็ค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นถ้าติดให้ตัวนี้ก็เราก็น่าจะต้องเวลตัวนี้ด้วยเพราะมันเป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้อ่ะเนี่ยให้มาไทป์เป็นไฟท์แต่ว่าตอนนี้เราเล่นลิซาดอนเอาเป็นว่าลิซาดอนผมจะเอาเป็นท่าไฟนะผมจะติดให้ไอ้แมนคีแล้วกันนะผมโอเคติดให้2ท่าเลยคือเมกาพันช์กับเมกาคิกนะถ้าเป็น not able คือใส่ไม่ได้นะผมถ้าเป็น able คือใส่ได้นี่ก็จะได้ใส่ได้3ตัวตอนนี้ก็จะมีลิซาโดปิกาจูแล้วก็ไอตัวนี้นะติดให้ตัวนี้ไปจบแล้วตอนนี้คือเราติดให้ใครไม่ได้แล้วนะถ้าคุยใหม่มันก็จะไม่ใส่ให้แล้วเห็นป่ะนี่ก็เป็นเมกาคิกใช่ไหมเมกาคิกเห็นป่ะแล้วก็ติดให้ตัวเดิมติดให้ตัวลิงตัวเมื่อกี้ไว้นะผมเดี๋ยวก็ไปเวลลิงที่หลังตอนนี้เสียงขึ้นจมูกหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกจมูกอู้อี้มากจมูกแน่นไปหมดเลยไหนตรงนี้มีอะไรได้ TM05 มานะ
้ารอรอนี่น่าจะแปลว่าคำรามไหมมาลงตรงนี้ซีตรงนี้น่าจะมีอีคังถ้าจำไม่ผิดมีอีคังอีคังอ๋อมีอีคังแต่ว่าเราไม่มีบอลนะเราต้องไปเมืองถัดไปก่อนโอเคสครัชไปหน่อยโอเคเราไปเมืองถัดไปกันก่อนโอ้ยเนาะเจอหนูเจอหนูตีดีไหมตีดีกว่าไหนๆก็เจอแล้วไป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 รักษาตัวรักษาเดินรักษาตัวซื้อบอลก่อนถือว่าเป็นการเซฟไปในตัวด้วยนะเอาละไอ้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซลูเลียนซิตี้นะผมเอ้ยมันมีซับด้วยมิสเตอรี่สบลูออร่าเซราวก็คือมิสเตอรี่สเขาเรียกว่ามิสเตอรี่สหน้าพิศวงเหรอที่มีออร่าอยู่รอบๆ อะไรวะช่างมันนะผมเอาละเอ้ยเดี๋ยวขอขายสตาร์พีซก่อนนะเราได้สตาร์พีซมาขายได้เท่าไหร่อุ้ยสตาร์พีซขายได้ 4,900 my god ตอนนี้เรามีเงินอยู่ในตัวนะ 9,300 โอเคโปเกบอลเราเอาเยอะๆเลยอุ้ยได้46ลูกไม่เอาเอาสัก20ก็พอละ20ซุปเปอร์โพชั่นมี7นะแอนตี้เอาซุปเปอร์อุ้ยเอาไงดีวะซุปเปอร์โพชั่น50ตอนนี้แม็กซ์เอามาสัก5อุ้ย5อันก็เยอะแล้วอ่ะงั้นเอาโพชั่นธรรมดาดีกว่าโพชั่นธรรมดาสูงสุดได้17เพราะฉะนั้นโพชั่นธรรมดาเอามาสัก10แล้วก็แอนติโดดมีแล้วนี่มีแล้วเอาเอาเวคเคนนิ่งมา1เบิร์นฮิลมา1เอสเคปโรบมีอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเงินหมดครับโอเคเราไปจับไปจับอีคังกันดีกว่าอีคังน่าจะอยู่ตรงนี้แหละสวัสดีครับมาตามหางูน้อยครับอุ้ยพูดถึงก็มาเลยโอ้โหเป็นโกงแต่ไม่ได้โกงไม่ได้ทำอะไรนะมันสุ่มเองอย่างนั้นอีคังก็มาเลยอีคังโอ้แล้วก็งั้นเราคนตีดีไหม25กับ10ไม่เอาดีกว่าไม่ตีดีกว่าเราดอกเดียวได้เลย ดอกเดียวได้เลยไม่ได้โกงนะก็มันดอกเดียวได้จริงๆอ่ะแค่กดเร่งเฉยๆพอขี้เกียจรอเอาล่ะตอนนี้อีคังเราได้แล้วนะได้อีคังแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอ่ะเหมือนเดิมอีก5ตัวให้โอกาสอีก5ตัวว่าจะมีโปเกมอนใหม่ๆเด็กอู้อีคังมาอีกแล้วเมื่อกี้เราจับอีคังเพศอะไรป่ะพอล่าง2คืออาร์บ็อกจับไปอีกตัวแล้วกันเอ้ยจับอีกตัวจับอีกตัวจับอีกตัวเยี่ยมได้แล้วไม่เอา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 ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งก็คือมีแบบตัวซ้ำๆดูไก่แจ้ ไม่น่ามีแล้วแหละไปดีกว่าเบอร์25ก็อย่างที่คุยไว้อ่ะน่าจะสู้กับยิมนี้ได้แล้วแหละมั้งนะเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้เราต้องมาอยู่กันตรงนี้แหละวอลิเดียนใช่ป่ะ
ชื่อเซลูเลียนไม่ใช่เวลิเดียนเวลิเดียนเมืองที่แล้วโอเคแต่เรายังไม่จบนะเราต้องสู้ประมาณของมันนี้ก็คือเราต้องสู้กับยิมนี้ให้เสร็จโหบอกเกมมอนธาตุไฟมาเจอยิมธาตุน้ำมันจะรอดไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรามีเมทัลครอลซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยลดอย่างเยอะโดนสโมกสกรีนจะโดนไหมเนี่ยเราจะตีมันโดนไหมเนี่ยขวนไปแล้วกันอ่ะขวนน่าจะเป็นทางออกซึ่งจะตีไม่ขวนไม่โดนด้วยอุ้ยโดนมาน้ำเลียใส่ขวนไม่โดนอีกแล้วโดนมาน้ำเลียใส่เองโอ้โหผมไม่มีท่าเขาเรียกว่าท่าอื่นนอกเหนือจากท่าที่แบบแพ้ทางเลยเมทัลคอร์ก็ตีไม่ค่อยเข้าเอมเบอร์ก็ไม่น่าจะเอมเบอร์คือไม่น่าจะได้เลยอะเดี๋ยวผมต้องไปดูในกระเป๋าไหนแล้วว่าผมมีทีเอ็มอะไรบ้างเผื่อเอามาใส่แทนท่าโกรได้ตอนนี้ก็คือต้องขวนไปก่อนอุ้ยดีนะไม่โดนซูเปอร์โซนิกเดี๋ยวติดเขาเรียกว่าติดคอนฟิวส์อุ้ยไม่โดนอีกแล้วดีมากไม่ติดคอนฟิวส์ขวนพลาดอีกโดนซูเปอร์โซนิกนานติดคอนฟิวส์ควรมึนแต่ก็ควรไปลูกควรไปเยี่ยมโอเคเรามาดูกันก่อนฮะว่ามีท่าอะไรที่พอที่จะนี่ TM อยู่ใน TM case นะครับตอนนี้ TM เรามีอยู่แค่นี้เองล็อกทอมเราใส่ให้ตัวหลักได้ไหมใส่ไม่ได้ด้วยอันนี้บัลเลตซีดก็ไม่น่าจะใส่ให้ตัวแล้วไม่มีตัวไหนใส่ได้เลยนะทีฟใส่ไม่ได้โลก็ไม่เกี่ยวกันโอ้โหไม่มีอะไรได้เลยทำยังไงดี A B C ทำไงดีวะเราจะเอาชนะธาตุยิมธาตุน้ำนี่ยังไงดีทุกคนเซฟก่อนเฮ้ยงั้นผมขออนุญาตนะอุ๊ยเอ๊ะอาการนี้มันจะเป็นหลังเราเซฟป่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันค้างแกะงั้นเดี๋ยวผมตีขึ้นไปเป็นเวล26พอขึ้นเป็นเวล26ปุ๊บผมใช้แลคันดี้ดีกว่าเดี๋ยวไปตีโปเกมอนแถวเนี้ยไม่เอาโปเกมอนดีกว่าเอาเทรนเนอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เราจะต้องเจอกับคู่หูเราก่อนนี่หว่าเดี๋ยวโอเคลองสู้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงเราต้องสู้กับคู่หูเยอะมากเลยถ้าสมมติเราไม่ชนะตรงนี้มันก็จะมาสู้กับเราอีกนั้นมีโอกาสสู้ได้เรื่อยๆนะเก็บถือว่าเก็บเวลไปในตัวได้ด้วยโอ้ยผมใช้ท่าสแควร์ใส่มันทำไมต้องเผานกเออโอ้กลัวแพ้ดิขวดตะกุยทรายใส่นะสแครปไปทีนึงต่อไปมันก็ใช้ท่าไอตัวท่านน้ำแน่ๆจริงด้วยมันยังเป็นร่างแรกอยู่นะผมแต่ว่ามันเวล18แล้วเห็นปะทั้งนั้นที่มันควรจะเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2ได้แล้วมันไม่ยอมให้โปเกมอนมันเปลี่ยนร่างนะซึ่งการที่จะไม่ให้โปเกมอนเปลี่ยนร่างเนี่ยน่าจะต้องถือให้โปเกมอนถือสักอย่างหนึ่งน่าจะอีเวอร์สโตนมั้งมันจะทำให้โปเกมอนไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้ถ้าถึงเลเวลที่กำหนดซึ่งมันไปเอามาจากไหนประเด็นมันไปเอาไอ้นี่มาจากไหนไอ้ของถือโปเกมอนชิ้นนี้เนี่ยอย่างว่าแหละมันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันก็น่าจะต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้ว
แอปบ้านะแอปบ้าใช้พ่นไฟไปแล้วกันอุ้ยใช้ไม่โดนด้วยแอปบ้างั้นเมทัลคอลไปแล้วกันเมทัลคอลก็ไม่โดนเหรออ๋อมันแอปบ้าน่าจะมีแต่ท่าเทเลพอร์ตงั้นเราก็อ้าวสแคทเฉยๆก็ตายเลยโอเคตอนนี้เราเวล26แล้วเดี๋ยวเราใช้แลกเชนที่เป็นเวล27ก็อาจจะชนะเขาเรียกว่าอาจจะชนะยิมน้ำได้มั้งด้วยหนูก็เอมเบอร์ไปได้บอกไม่มีของเก่าเดี๋ยวเขาเป็นซักเองเอาล่ะเราชนะแล้วนะผมเยี่ยมก็คือมันก็จะบอกว่าตรงปลายทางมันมีปัญหาอะไรอยู่นะครับผมให้เราไปแก้ช่วยแก้หน่อยอะไรเกี่ยวกับบิวทุกอย่างนี้นี่แหละมันเป็นบ้านโปเกมอนนะเขาจะทดลองเลือกการเทเลพอร์ตของหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะได้เฟรมเชคเกอร์มาเฟรมเชคเกอร์คืออะไรโอเคเราจะมาดูกันว่าเฟรมเชคเกอร์คืออะไรนะครับเฟรมเชคเกอร์นี่ a deviceThat enable you to recall what you heard and seen about famous people คือเครื่องมือที่ enable คืออะไรวะประมาณว่าอนุญาตหรือว่าใช้หรือว่าให้หรือว่ายืนยันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันให้เราใช้ recall คืออะไรวะกลับไปมองย้อนเหรอ what you heard ที่คุณได้เห็นไอ้ที่คุณได้ยินหรือได้เห็นเกี่ยวกับ famous กับบุคคลต่างๆนะบุคคลอันเป็นที่รักใหม่บุคคลที่เขาโด่งดังอย่างคนนี้ด็อกเตอร์โอคิโดะ What is this person like คนนี้คือใครคือศาสตราจารย์โอ๊กนะโอ๊กหรือโอคิโดะหรือด็อกเตอร์โอคิด to make complete guide on our Pokemon on the world คืออยากจะทำให้โปเกเด็กเนี่ยสำเร็จนะแล้วคือความฝันของเขาโอเคนี่คือโอเคอันนี้คือใครวะไอ้ตะลงนี่เมเตอร์มูนแมนคือเราต้องหาที่เหลือด้วยใช่ไหมซึ่งเราไม่หานะผมซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่มีผลอะไรกับเราเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนว่าโปเกมอนเราเหมาะที่จะใช้แร่แคนดี้หรือเปล่านะโอเค EXP นิดนึงไม่เป็นไรเราใช้แร่แคนดี้ใส่เลยเป็นเวล27แร่แคนดี้คือการเพิ่มเลเวลโปเกมอน1เวลคือมันจะไม่สนนะว่าเวลเยอะขนาดไหนมันจะเพิ่มให้เลย1เวลสมมติว่าอีก20พอยต์ก็จะเวล28แล้วถ้าใช้แร่แคนดี้มันก็จะเป็น29ให้เลยแล้วก็นับศูนย์ใหม่มันจะไม่เป็น29แล้วก็แบบมีขีดๆนิดนึงใหม่มันจะเป็น29เหลือเพราะฉะนั้นถ้าใช้แร่แคนดี้ให้คุ้มก็คือใช้ตอนที่หลอดเลเวลยังน้อยๆอยู่เหมาะคุ้มดีสแกลลี่เฟสไม่เอาโอเคเซฟอีกทีหนึ่งไม่แน่อาจจะเซฟแล้วอาจจะกระตุกเหมือนเดิมหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้เราเจอนี่แหละร่าง2จากคู่แฮกคู่แข่งเราเอ้ยมันมีตัวไหนอีกบ้างนะแอปบ้าใช่แอปบ้ามันเอาแอปบ้าโผล่มาแล้วแอปบ้ามีตัวไหนวะไม่มีแล้วมั้งรักษาต่อ ไปลองสู้ยิมน้ำกันเลยนะคือตอนนี้โปเกมอนเราอะท่ามันยังไม่มีอะไรเลยอะมันยังเป็นแบบท่ากิ๊กก๊อกกะโหลกกะลาอยู่เลยอะเนี่ยสแคทโกเอมเบอร์เมทัลคอลเนี่ยมันกระจอกมากแต่หลังจากนี้แหละเราจะเป็นเทพนี่เราต้องเดินมาตรงนี้เราต้องสู้เทรนเนอร์ครบทุกตัวโกดีนเราก็ใช้ท่าไม่ได้นอกจากสแครชอ่ะเพราะว่าท่าอื่นมันไม่ได้แรงอะไรเลยผมลองเมทัลคอลดูจะตีโดนไหมไม่โดนเห็นปะต้องควรอย่างเดียวน่ะมันก็ใช้ท่าซูเปอร์โซนิกใส่เราอ่ะ
มันเป็นท่าที่แบบเราแพ้ทางมากๆ ผมโคตรไม่ชอบท่าซูเปอร์โซนิกเลยมันไม่ใช่สถานะมันคือเขาเรียกว่าอาการคอนฟิวส์อ่ะบางทีแบบโดนปุ๊บเราใช้ท่าจะทำร้ายตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเลือดเราก็ลดไม่ชอบเลยท่านี้ครับคาซูมิใช่ไหมตัวนี้ชื่อคาซูมิชื่อญี่ปุ่นนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรมิสตี้วะมิสตี้ก็ใช่ลีดเดอร์มิสตี้นี่ตัวดีมันแล้วเราก็ต้องขวนเขาอย่างเดียวเราไม่อยากเสี่ยงใช้ท่าอื่นนั่นแน่ใช้ท่าเกราะแล้วก็ขวนอีกทีนึงอ่ะตัวนี้ตายง่ายๆนะอีกตัวนึงอ่ะโหดเนี่ยตัวไฟอ่ะโหดไม่งั้นเราก็ต้องขวนอย่างเดียวอย่างว่าเธอเผาเนี่ยคือท่าแบบรุนแรงมากเนี่ยทีนึงลดไปครึ่งหลอดโอ้โหตายไม่เป็นไรนะทุกคนเรามีตัวตายตัวแทนอยู่อีกเยอะนี่ปิกาจูได้ออกลงแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องดีนะที่เรามีนี่รีไวน์นะฟื้นฟูชีวิตโปเกมอนมาครึ่งหลอดทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าใช้ยังไงเพื่อลดได้หุ้นพวกอย่างไม่ต้องสงสัยปิกาจูเราไปแล้วหนึ่งไอ้เจ้าหนูออกไปอีกตัวหนึ่งไปแล้วเราก็ใช้โมชั่นปึ๊บแล้วหนูก็จะหมดหลอดเงียบไม่หมด18สเปโร่เอาไก่แจ้ไปเต็มหลอดโอเคอ๋อเดี๋ยวอันนี้ผมเจอ2ตัวก็คือปลาดาวนะปลาดาวอยู่ไหนโอเคปลาดาวล่างแรกใส่นี่ไว้ปลาดาวล่าง2ก็ใส่อันนี้ไว้ไอ้ข้อจริงเราเจอมานามแล้วนี่หว่าใส่อันนี้ไว้โอเคส่งตัวนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันอะไรมันเป็นแซดได้ยังไงเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนผมต้องก๊อปโค้ดปึ๊บคอนโทรล C นะโอ้มันเป็นแซดได้ไงวะแล้วโอ้ยไม่ใช่แซดตรงนี้ต้องลบปึ๊บเป็น65แล้วก็ Enter นะใช่ไม่ควร Metal Call ดีมั้ยไม่ควรเราควรข่วนเขาอย่างเดียวเฮ้ยเขารีโคเวอร์ตัวเองโอ้ยโคตรโกงน่าติดคอนฟิวด้วยเฮ้ยควรเหอะโดนเราไม่มีรีไวล์แล้วโอเคตอนนี้เราแพ้นะผมจบไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ใครแล้วคลิปวันนี้ยาวแน่เพราะสู้อยู่กับยิมเนี่ยแหละเราเสียเงินด้วยนะแอร์ตัวนี้เสียเงินด้วยเสียเท่าไหร่432โอ้ my god รู้ไหมมันตั้งแพงจำได้แล้วมีอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้ใส่นี่ตัวนี้ผมก็เจอใส่ด้วยใส่สีแดงโอ้ยเอาไงดีอะ
พาร์ทนี้ยาวแน่เลยแต่ยาวก็ช่างมันดิมันเป็นไลฟ์นี่ว่าเรามาสู้เอาเลเวลดีกว่าตอนนี้27แล้วอ่ะต้องสัก30เหรอถึงจะชนะมีแต่โปเกมอนกับกากนะเราสู้เราไม่ได้เลวอะไรเลยเดี๋ยวเราเลวได้เลยมั้งคนเป็นรังแก่เหมือนเลยนะมันค่อนข้างผ่านไปได้อย่างยากลำบากดูสู้มันทั้ง4ตัวเวลไม่กระเตื้องเลย โอ้โหคือสู้ต้องสู้ทั้งสะพานเนี่ยน่าจะเวลสักที่9ได้นะคือสู้ทั้งสะพานนี้คือได้มา2เวลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้4ตัวอันนี้3ตัวตัวถัดไป2ตัวเนี่ยให้เปลี่ยนจ้าออดิชใหม่แล้วว่าอยากได้ออดิชคือตอนนี้ท่าที่แรงที่สุดในตัวก็คือเอมเบอร์กับเมทัลคอลมันก็แรงเฉพาะท่าพืชแต่กับตัวที่แพ้ทางตัวที่ไม่แพ้ทางก็คือไม่มีแทบไม่มีผลอะไรเลยยี่แปดไม่ยี่แปดเนี่ยสู้มา2ตัวแล้วเงินยังไม่ได้ทุนคืนเลยเนี่ยที่เสียไป432เมื่อกี้2ตัวน่ะยิงด้วยไอ้ตัวต่อไปเหลือตัวเดียวไม่เป็นไรนะเราวิว28แน่ๆได้ท่าใหม่ไหมได้ท่าใหม่ไหมไม่ได้ด้วยส่งอีครั้งมานะครับอีครั้งคือตัวเอสด้วยความลับของชื่อนี้นะอีครั้งฮะอ่านย้อนกลับจะอ่านได้ว่าสเนคที่เราดูนะผมส่วนล่างสองของอีครั้งนะอาบอกอ่านย้อนกลับจะได้คำว่าคอบบ้านะผมที่แปลว่างูเหมือนกันงูเห่าหรือว่าคอบบ้าเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งหรือเปล่าตัวหนึ่งหรือเปล่าสองตัวเหมือนกันโอเคนิโดรันนี้โจมตียากนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เอมเบอร์อย่างเดียวคลิปนี้เผลอๆ2ชั่วโมงเลยจริงอ่ะอันนี้ตัวเดียวแน่ถ้าสมมติตัวเดียวเนี่ยแสดงว่าไอคนสร้างเกม ว่าแล้วเนี่ยคืออยากใส่คนมาเยอะไงอยากจะแบบให้ตั้งแต่แบบ4ตัวลดลงมา3 2 1อะไรอย่างงี้แต่เผอิญว่าใส่เกินมา1ตัวเลยต้องแบบอ่ะเอา2ตัวมา2คนก็ได้นี่เท่าที่ดูเนี่ยเรามีโปเกมอนที่ยังไม่ได้จับเยอะมากกว่าจับแล้วนะเนี่ยคนนี้เป็นแก๊งล็อกเก็ตนะครับผม Congratulations ยินดีด้วยนะ You beat our fight contest trainer เธอได้ล้มเทรนเนอร์ทั้ง5คนไปแล้ว You just earned a fabulous prize คุณเธอคงได้แบบ
เป็นเบอร์ลัสไพน่าจะประมาณว่ารางวัลที่ดีอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อควรโอเคได้นักเก็ตนักเก็ตขายได้ราคานะผมคือเราได้ของรางวัลจากคนนี้ By the way how would you like to join Team Rocket อ๋อมันบอกว่ายังไงก็ตามสนใจที่จะมาเข้าร่วมแก๊ง Rocket ของเรามั้ยล่ะ We are a group of professional criminal specializing in Pokemon ก็คือเราเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับด้านโปเกมอนเหรออยากจะจอยมั้ยมันแน่ใจเหรอ Come on join us มาเถอะนะมาร่วมกับเราฉันบอกให้แกเข้าร่วมเอาโกรธเราเฉยโอเคยูนิตคอนวินซิ่งแปลว่าอะไรวะโอเคไม่สนใจอย่างนั้นหรอประมาณนี้ป่ะ I will make you out for can be feel ก็คือมันชวนเราเข้าแก๊งล็อกเก็ตแต่เราไม่เข้านะซึ่งจริงๆผมยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะมันพูดเองเองทั้งนั้นเลยแหมถ้าเป็นอวดดีโอเจอโปเกมอนเราไปเนี่ยก็จอดอยู่ดีอ่ะอีคังเหรออีคังอีคังง่ายๆครับโดนไฟเผาก็เป็นงูย่างแล้วเออก็โปเกมอนเดิมๆก็ส่งซูแบทมาปะโถไหนดูสิเราสู้ชนะมันจะตอบเราว่าอะไรโอ้ยนายมันสุดยอดจริงเลยนะเนี่ยแล้วลำจิตก็ได้รับเงิน480นะด้วยความสามารถของนายนายสามารถเป็นผู้นำของทีม Rocket ได้เลยนะเนี่ยผู้นำของทีม Rocket นะมาเธอน่า Think of opportunity นึกถึงโอกาสที่นายจะได้รับสิ Don't let this chance to อย่าปล่อยให้โอกาสเสียเปล่าล่ะเอ้าก็บอกว่าไม่เป็นยังจะยัดเยียดนะตรงนี้มีของนะผมทุกคนตรงนี้มีของได้พิชชาเบอร์รี่เราขอสู้ให้มันเบลเยอะๆหน่อยแล้วเฮ้ยเจอโปเกมอนใหม่สักทีนึงโอเคใส่สีแดงไปว่าเราเจอแดงมากกว่าเขียวอีกเลยวะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเทียบโปเกเด็กกับในตารางของเราอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันห่างกันหรือว่าเราตกหล่นข้อมูลอะไรตรงไหนไปบ้างยิม2มันยังไม่ชนะเลยเนี่ยเล่นมาจะชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ดิเล่นมาจะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่มันชั่วโมงครึ่งแล้วนะหูยโอเคต่อไปเราเนี่ยเอาคนนี้คนนึงเราน่าจะวิ่ง29นะเดี๋ยวเราไปสู้อีกทีนึงว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมปาตะทามาโอเคยี่สิบเก้าเรียบร้อยเรายี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าเราก็ยังไม่ได้เวลเอ้ยยังไม่ได้ท่าใหม่สักทีอ่ะที่ผมมีท่าโกรกับสแควร์นี่คือท่าของเวลแรกเลยนะละทางแต่เริ่มแรกเลยยังไม่หายเลยเนี่ยนี่เราเวลอัพขึ้นมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาละเราจะลองไปสู้กับยิม2ดูนะผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู้ยิม2เราขอฟื้นฟูตัวเองก่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสวัสดีครับคุณจอยผมมาฟื้นฟูโปเกมอนครับก็คือโปเกมอนในตัวเราคงแบบฟื้นฟูอะไรกูนักหนาวะกูยังเลือดไม่ลดเลยไม่ได้ออกมาเผชิญโลกข้างนอกฟื้นฟูอยู่นั่นแหละอันนี้คือลิซาโดของนี่เป็นเดอะแบกของทีมนะครับคือแบกเพื่อนทั้งทีมทำไมสภาพลิซาโดนี่คือยืนไปหมดคือผมก็อยากจะลองเสียงใช้ท่าเมทัลคอลกับ
บ้ายิมบอแล้วเนี่ยไปนับกันเอานะผมว่าผมสู้ยิมนี้มาหมดกี่ครั้งเออเป็น20ครั้งแล้วมั้งน่ะถึงวะน่ะนี่ได้เงินมาเราไม่เอานะเราไม่ใช้เราเอามาทำซื้อของให้หมดเราไม่ต้องการเงินของไอ้ผู้หญิงบ้านนั่นนะผมหัวร้อนมากเอาล่ะงั้นจบตรงนี้แหละ4ชั่วโมง52นาทีนะกับการสู้ไปโอ้ยงั้นครั้งหน้าเรามาต่อกันเราจะต้องไปบ้านทางขวาทางขวาสุดจะมีบ้านอยู่นะผมเมื่อกี้เจอตัวอะไรไปเออไม่น่าจะเจอจู2ตัวนั่นแหละไอ้ปลาดาวน่ะปลาดาวหน้าโอเคต่อไปแล้วก็มาเจอกันพาร์ท 3แล้วกันครับวันนี้ไปก่อนแล้วหัวร้อนมากเลยบ๊ายบายครับผม